ออลองแซงมักซิมงปีกจอมพริ้วตัวเก่งชาวฝรั่งเศสของนิวคาเซิรรู้ใจตัวเองแล้วว่าขออยู่ต่อกับต้นสังกัดเพื่อลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับฝั่งของนิวคาเซิรที่ออลองแซงมักซิมงปีกชาวฝรั่งเศสมากความสามารถและเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญกับทีมมาอย่างต่อเนื่องแซงมักซิมงเลือกที่จะอยู่ต่อกับทีมนิวคาเซิรและพร้อมที่จะแสดงฝีมือในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้า การลงเล่นในสนามยูฟาแชมเปียนลีกจะทำให้เขาได้โอกาสแสดงตัวให้ทีมชาติฝรั่งเศสเห็นถึงความสามารถแซงมักซิเมงย้ายจากนีตมานิวคาเซอรในปี2019และตั้งแต่นั้นเขาได้กลายเป็นนักเตะที่ทีมนิวคาเซอรและแฟนบอลชื่นชอบในช่วง4ปีที่เขาค้าแข่งในถิ่นสาลิกาดงเขาลงสนามทั้งหมด124นัดยิงได้13ประตูแต่ถึงกระนั้นอันลองแซงมักซิเมง ยังต้องพยายามที่จะแสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากทีมชาติฝรั่งเศสที่เขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมในระดับสูง